สวัสดีครับผมนายชัยศิษย์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้ก็ยังคงเกี่ยวเรื่องของการสื่อสารระหว่างคอมโพเนนต์นะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เรามักจะต้องทํากันอยู่เรื่อยๆนะครับก็ในคลิปก่อนนั้นเนี่ยผมได้สอนเทคนิคในการที่เราจะทําการส่งข้อมูลจากตัวชายคอมโพเนนต์นะครับไปยังพาเรนต์คอมโพเนนต์นะครับโดยการใช้เทคนิคนะครับที่ เป็นพวก assign output นะครับ assign output ก็ผมทวนให้ดูนะครับถ้าไหนก็ดูจากสไลด์นะครับกรณีจากชายไปยังพาเรนต์โดยการใช้ assign output นะครับก็คือที่เจ้าตัวชายคอมโพเนนต์เนี่ยก็เพียงแค่ประกาศตัว object นะครับแบบนี้ขึ้นมานะครับตัวที่สร้างมาจากคลาสชื่อว่า event emitter นะครับในขณะที่ตัว template ของตัวพาเรนต์ก็สามารถดัก event ได้นะครับก็คือ event change เนี่ยจากด้านบนนะครับนี่คือ วิธีการทำคราวนี้มันยังมีวิธีการอื่นอีกครับเพราะวิธีการแบบนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นอย่างหนึ่งคือเวลาที่คุณจะอัปเดต parent เนี่ยคุณก็จะอัปเดตได้เพียงแค่ channel เดียวแต่ถ้าเกิดคุณต้องการอัปเดตค่าใดๆก็ตามนะครับหรือรวมถึงฟังก์ชันใดๆก็ตามโดยที่ไม่ได้ผูกกับแค่ฟังก์ชันที่ event ที่คุณทำการดักนะครับแต่คุณต้องการจะมีสิทธิ์เข้าถึง resource ทุกตัวเลยมันก็มีเทคนิคที่ชื่อว่าการทำ dependency injection นะครับ ซึ่งเทคนิคนี้คือเป็นเทคนิคที่เราจะทำการพาสเจ้าตัวobject ของ parent เนี่ยไปยังตัวลูกนะครับโดยการผ่าน constructor นี่นะครับเอาล่ะมาดูกันดีกว่าในกรณีนี้ผมจะกระทำผ่านตัว component ที่2ละกันนะครับผมมาที่ component ที่2นะครับดังนั้นเนี่ยตรง constructor ตรงบริเวณนี้นะครับผมจะทำการพิมพ์คำว่า parent เข้าไปละกันนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า app นะครับ component ก็คือเจ้าตัวไทป์ของตัว parent เองนะครับ ตรงนี้ผมขออนุญาตใส่เป็น private ละกันไม่สำคัญผมบอกว่าใช้ภายในนะครับเอาล่ะด้วยเทคนิคแบบนี้นะครับเราสามารถทำการเข้าถึง object ใดๆของตัว parent ได้แล้วนะครับตัวอย่างเช่นนะครับผมต้องการจะแก้ไขข้อความบางอย่างที่ parent ละกันขอดู parent ผมมีอะไรให้แก้ไขได้บ้างนะครับก็อาจจะเป็นเช่นโอเคนี้ขอดูนะครับผมต้องการจะแก้ไขเจ้าตัวค่าเขาของพาเรนต์ละกันนะครับแต่มันจะเกิดต้องระวังนิดนึงว่ากระบวนการนี้ถ้าเกิดคุณทำไม่ดีเนี่ยอาจจะเกิดเขาเรียกว่าการทำ circular dependency คืออ้างกันไปอ้างกันมากลายเป็น recursive วนลูปกันไปมานะครับฉะนั้นต้องระวังนะครับฉะนั้นผมขออนุญาตสร้างเป็นตัวแปลกตัวนึงละกันนะครับที่ฝั่งพาเรนต์ตั้งชื่อว่า title นะครับแล้วก็ให้เท่ากับคำว่าโค้ดโมบายละกันเอาละแน่นอนครับผมทำการเอาชุดตัวเลเตอร์เนี่ยนะครับไปอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าไตเติ้ลเข้าไปฉะนั้นในเวลารันขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับในส่วนของตัวเทมเพลตคุณน่าจะเห็นคำว่า Angular Component Code Mobile ถูกต้องไหมนะครับ ประเด็นก็คือว่าผมต้องการจะเปลี่ยนแปลงไตเติ้ลนี้โดยการใช้เทคนิคของเจ้าตัว Dependency Injection นะครับจากใน Component ที่2ทำยังไงล่ะนะครับก็ผมคงต้องมีปุ่มมาปุ่มนึงนะครับก็ผมตั้ง event มาก่อนละกันชื่อว่า on click นะครับง่ายๆนี่แหละนะครับแล้วก็ผมพยายามจะเข้าถึง component ที่2ในการ this parent นะครับ dot com แล้วก็เข้าถึงตัวแปรชื่อว่า title นะครับเท่ากับครับอาจจะเป็นคำว่า555ละกันนะครับเอาละดังนั้นผมก็กลับไปที่ตรงส่วนของเจ้าตัว template ของ component ที่2นะครับแล้วก็ทำปุ่มมาปุ่มหนึ่งแล้วกันเพื่อใช้ในการพูมนะครับบัตทอนนะครับแล้วก็นะครับผมใช้นี่ก็คือทำการอัปเดต parent นะครับแล้วก็ทำการดักอีเวนต์การคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ on click ใช่ไหมนะครับเอาล่ะเมื่อ user ทำการกดปุ่มนี้คลิกเมื่อไหร่ปุ๊บฟังก์ชันนี้ถูกเรียกฟังก์ชันตัวนี้ถูกเรียกปุ๊บเราทำการลองเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรของ parent ดูว่าได้ผลหรือเปล่านะครับก็มาดูกันเลยในเคสนี้ตอนนี้จะเป็นคำว่าโค้ดโมบายถ้ามัน work จริงผมกดปุ๊บตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับ555ชึบโอเคป่ะนะครับด้วยวิธีการอย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยคุณสามารถเข้าถึง resource ใดๆก็ได้ของตัว parent แต่ก็ต้องระวังนิดนึงเนื่องจากมันอิสระเนี่ยเวลาไล่โค้ดมันจะเริ่มไล่ลำบากแล้วนะครับก็เทคนิคนี้ก็จะง่ายเพราะคุณเล่นยิงตัว parent เข้ามาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเทคนิคข้างบนที่เป็นลักษณะกรณีก่อนหน้านี้นะครับที่เป็น output นะครับอันนี้ก็จะต้องผูกเป็นฟังก์ชันไปนะครับ
แต่ว่าเวลาไล่โค้ดเนี่ยมันก็จะเข้าใจโฟลว์ว่ามันจะไปโผล่ตรงไหนยังไงมากขึ้นนะครับโอเคผมคิดว่าก็น่าจะครอบคลุมการสื่อสารเกือบทุกรูปแบบละของคอมมานแดนต์นะครับในคลิปนี้เท่านี้แล้วกันโอเคครับสวัสดีครับ